สวัสดีจ้ายายป้าก็พามาชมนะคะเดินนอกสถานที่บนสะพานจ้ะเขาจัดส่งได้สวยมากเลยนี่เป็นสถานที่นั่งเรียนนะพี่น้องค่ายดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแบบเล็กๆอ่ะพี่น้องเฮียนะสวยมากเลยน่าจะใช่อยู่นะดอกดาวเรืองนี่เพราะใบมันดอกดาวเรืองชัดๆเลยสวยสวยดอกดาวเรืองแบบกระดุมมีแบบสีส้มด้วยเห็นว่าดอกดาวเรืองแบบสีส้มอ่ะดอกเล็กๆอ่ะสวยนะแล้วก็ดอกเรืองย้อนแสงหน่อยด้วยจ้านะฮะคุณนะดูเด็กมันเล่นน้ำกันไปไปเดินต่อนี่ทางเดินจ้ะในป่าพาชมเด้ออาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะจ๊ะ ดูดอกไม้ป่าดอกนี่งามงามเหลืองๆเนี่ยขึ้นตามธรรมชาติจ้ะพี่น้องงามบ่ในหมู่บ้านจ้ะในหมู่บ้านอิมิเชียยายป้าเดินพารัดรอกพาเดินออกกำลังกายจ้านี่ค่ะเหมือนเป็นสวนสาธารณะหรือเดินเล่นได้พี่น้องเขาจะจัดสวนไว้ให้นั่งเห็นปะเนี่ยมีดอกไม้สีขาวดอกไม้นี่ก็ดอกไม้เหมือนดอกกุหลาบหินนะเนี่ยพี่น้องเพราะใบเหมือนกุหลาบหินนะ
ดอกสีขาวหอมพอได้เด้พี่น้องดอกสีขาวนี่งามบ่งามนั่นนี่มันดอกเข็มเนี่ยเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนะเวลาเรามาเราก็มานั่งตรงนี้ได้นะพี่น้องเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบหินมากเลยนะก็มีดอกสีขาวเซมนะปีนี้เขาจัดตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เด้พี่น้องเดินต่อเดินต่ออุ้ยนี่ลูกอะไรฮะพี่น้องนี่ดูสิลูกต้นๆเลยนะฮะดกมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคุณยายไม่รู้นะเพราะมีเห็นมีนกมีเนี้ยกินเลยนี่สงสัยกินไม่ได้นะฮะพี่น้องไม่เห็นมีนกนะฮะไม่เห็นมีนกกินไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรเด้อพี่น้องเออนะแปลกแต่ก็งามดีจ้ะเนี่ยนี่ก็ต้นอะไรไม่รู้นะฮะดูลูกมันมีลูกด้วยเห็นปะอุ้ยนี่อีกต้นนึงรกเต็มต้นเลยอ่ะไม่รู้ลูกอะไรพี่น้องถูกปะมาชมเฮ้ยลูกเต็มต้นเลยโดกไม่รู้ลูกอะไรอ่ะพี่น้องเห็นปะลูกมากก็เป็นสถานที่ดูพันเมล็ดดอกกุหลาบดอกพันใหญ่พี่น้องนี่ไม่รู้ดอกอะไรยายพามาชมไปทั่วแหละพี่น้องนี่ยายชอบดอกไอ้นี่เด้นี่งามขนาดดอกเนี่ยมันดอกปีอะเด้ดอกปีเล็กอะงามงามมันกำลังออกดอกนี่นี่นี่ยายจะบอกให้หอยไอ้ตัวนี้แหละนะหอยทากตัวเนี้ยตัวดีเลยมันชอบกินพักกินดอกไม้พี่น้องไปที่ไหนแรกที่นั่นเห็นปะเห็นปะเนี่ยหอยตัวเนี้ยมันชอบกินพักเนี่ยทางเดินเขาก็จะมีดอกทางขยะได้พี่น้องนี่ทางขยะไม่ให้ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางขยะอย่างดีนี่อีกที่นึงมุมนึงนะพี่น้องนี่สะพานคนเดินไม่ใช่สะพานรถนะจ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยสะพานคนเดินทางนู้นก็เป็นโรงพยาบาลนะไอ้มีบ้านพักคนชราที่ว่าสีชมพูบ้านพักคนชราจ้ะสิ่งเด็กเล่นน้ำเขามาทำตรงนี้แหละซ่อมแซมบำรุงเก็บออกไปไม่หมดพี่น้องเห็นบ่เห็นมีคนแก่นั่งหันบ่นี่สำหรับที่นั่งริมจากนี่นั่งชมแม่น้ำเขายังเก็บงานก็สร้างออกไปไม่หมดทางเดินฮัลโหลสกิทให้ดูยายกันใหญ่เลยไปเห็นยายท้ายรูปชอบเหมือนฝนก็เข่ามันจะตกครับเห็นบอพี่น้องนี่ค่ะยายก็พามาเดินจ้ะไม่รู้ไปกดปุ่มอะไร
มันตึดๆไปหน่อยนึงนะพี่น้องแล้วก็โบสถ์ด้วยใจที่เป็นหอระฆังอ่ะที่เห็นสูงๆอ่ะพี่น้องมันคือโบสถ์โอ้ยมือบางกล้องที่ยังสูงคือโบสถ์จ้ะเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเนาะพาเดินชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนด้วยจ้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีทุกๆผู้ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ